พี่น้องที่ติดตามรายการพี่น้องที่ชมรายการที่รักทั้งหลายครับก่อนอื่นผมขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้พี่น้องทุกคนนะครับมีสุขภาพแข็งแรงมีอีมานที่มั่นคงมีตักวามียักีนมีอิห์ซานมีอิคลาสมีลูกหลานที่ซอลแล้วไว้ขอดุอาให้ท่านพี่น้องครับจะมีลูกหลานที่ดีลูกหลานต้องมีศาสนาครับไม่ใช่ปล่อยให้เล่นฟุตบอลไม่เรียกมานมาศอันนั้นคือผิดอย่างแรงเวลาผิดเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รีบลงโทษนะให้อยู่เพลินพี่น้องอร่อยระวังนั่นในบ้านท่านต้องไม่มีเสียงดนตรีในบ้านท่านต้องไม่มีเสียงเพลงพี่น้องให้มีเสียงอัลกุรอานแทนทำได้ไหมได้พี่น้องครับแล้วก็พยายามดูกุรอานให้มากกว่าดู Facebook จับมือถือเนี่ยวันหนึ่งไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงต่อกี่ชั่วโมงแต่ว่ากุรอานเนี่ยไม่ค่อยได้จับก็คงไม่ใช่บ้านมุสลิมนะก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้บ้านมุสลิมที่เนี่ยที่ฟังรายการวิทยุนี่นะครับพี่น้องพยายามหยิบกุรอานมาอ่านในโทรศัพท์ก็มีกุรอานใช่มั้ยพี่น้องนั่นล่ะเอามานั่งอ่านเอามาดูพิจารณาดูความหมายด้วยครับพี่น้องโทรศัพท์มาหาผมบ้างก็ได้ว่าอายะห์นี้แปลว่าอะไรผมจะอธิบายให้ฟังถ้าผมไม่รู้ผมขอเวลาวันครึ่งวันนะครับพี่น้องครับวันนี้ผมจะพาท่านพี่น้องไปพูดเรื่องการบริจาคที่ไม่ต้องใช้เงินนะดีเปล่าโอ้โหบางคนเออใช่เว้ยบริจาคแบบไหนไม่ต้องใช้เงินมีทั้งหมด10ข้อครับพี่น้องข้อที่1ให้ความรักกับคนอย่างอัลลอฮ์รักมนุษย์เนี่ยเมตตามนุษย์ไม่ลงโทษนะพี่น้องประวิงเวลาเอาไว้ไม่รีบลงโทษเนี่ยเป็นความรักนะเป็นความเมตตานะพี่น้องช่วยให้หูให้ตาให้จมูกให้ปากมาไม่คิดบัญชีเลยพี่น้องให้แสงแดดมาเนี่ยเพราะความรักนะพี่น้องให้ริสกีต่อท่านเนี่ยบางคนไม่คือสุญูดต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ให้อัลลอฮ์พี่น้องให้บ้านหลังใหญ่ๆใช่มั้ยพี่น้องให้อาหารกินแบบอัลลอฮ์พี่น้องครับเอาไปเลยนั่นให้ความรักไม่ต้องใช้สตางค์เรื่องที่สองให้คำแนะนำสอนเขาสอนภรรยาดีๆสอนลูกดีๆอันนั้นพี่น้องพ่อแม่ต้องเรียนศาสนาด้วยนะพี่น้องมันจะไปเอาข่าวจาก Facebook เรื่องอะไรอ่ะฟุตบอลไม่ต้องไปคุยเยอะพี่น้องข่าวมาอยู่แล้วพี่น้องประเทศนั้นเตะกับประเทศนี้แพ้เป็น1ชนะ2อะไรก็ตามใจพี่น้องให้ซิกรุลลอฮ์เยอะๆมาจบไปเชียร์นั้นเชียร์นี้เราก็ต้องมีอะไรต้องมีเวลาสำหรับเอาไว้เชียร์ฟุตบอลสัก1นาที2นาทีพอดอกนั้นมาเชียร์อัลลอฮ์กันดีกว่าเรื่องที่1ให้มีความรักต่ออัลลอฮ์ให้เยอะกับเพื่อนมนุษย์เรื่องที่2ชี้นำทางที่ถูกต้องให้กับพี่น้องมุสลิมเรื่องที่3นะครับให้ความสำคัญ respect ให้เกียรติคนคนนี้ให้เกียรติพ่อแม่เราให้เกียรติลูกเราให้เกียรติภรรยาเรานี่เป็นความรักที่ไม่ต้องใช้สตังค์หรอกครับพี่น้องข้อที่4ให้พูดจา politely พูดจาเพราะๆพูดจาดีๆไม่ใช่ด่าคนพี่น้องพูดจาดีๆอัลลอฮ์พี่น้องครับนี่เป็นกระนับเป็นการซอดอกอชนิดหนึ่งที่ไม่ต้องใช้สตังค์ข้อที่5อัตตะบัสซุมแปลว่าสมัยแปลว่ายิ้มก่อนที่จะทักทายกับมะกับปะกับลูกกับภรรยาให้ยิ้มก่อนแล้วก็อัสสลามุอะลัยกุมทีหลังนี่เป็นการบริจาคชนิดหนึ่งซึ่งไม่ต้องใช้สตังค์กับพี่น้องข้อที่6เนี่ยให้ความไว้วางใจให้ความไว้วางใจพี่น้องครับนี่แหละเป็นความรักอัลลอฮ์ที่ไม่ต้องใช้สตังค์ข้อที่7นะครับพี่น้องอัตตะซามัวให้อภัยคนเขาด่าเรามาเขาทำนู่นทำนี้ให้กับเราเอาอัคลากของนบีมาใช้มีอาลีมอุลามะอยู่คนนะครับพี่น้องชื่อฮัสซันบัสรีเนี่ยท่านเดินออกไปจากบ้านไปทำธุรกิจระหว่างทางเนี่ยได้ยินบ้านหลังหนึ่งเนี่ยกำลังนินทาท่านด่าท่านอยู่ท่านเดินไปก็ได้ยินพอดีเขาก็นึกโอ้นี่เขากำลังด่าฉันอยู่พอตอนเย็นมากลับมาถึงบ้านเขาก็สั่งลูกชายว่าลูกเอ้ย
ซื้ออินทผลัมเม็ดงามๆดีๆอร่อยอร่อยใส่ถาดไปให้คนบ้านนั้นลูกถามพ่อไปให้ทำไมอ่ะเมื่อเช้าเนี่ยพ่อเดินผ่านไปเขากำลังด่าพ่ออยู่เขากำลังเอาความดีเข้าบัญชีพ่อตั้นพ่อขอบคุณเขาที่เขาด่าพ่อพ่อไม่ต้องเหนื่อยเขาเหนื่อยร่วมตายแต่ความดีนั่นเข้าบัญชีพ่อหมดเลยไปขอบคุณเขาได้พี่น้องครับให้อภัยกับคนที่ด่าเราให้อภัยกับคนที่เรานินทาเราใส่ไม่ต้องไปหูร้อนพี่น้องเขากำลังเอาบัญชีความดีบัญชีของเขาออกจากของเขาเข้าบัญชีเราที่นบีสอนนะครับพี่น้องข้อที่8เนี่ยให้กำลังใจกันพูดสรรเสริญชมกันบ้างพี่น้องว่าคุณนี่ดีนะมานมาศทำด้วยละพูดแค่นี้พี่น้องบอกลูกอ้าวถ้าไปนมาศที่มัสยิดอย่าให้ขาดนะอินชาอัลลอฮ์พ่ออาจจะพาลูกไปทำอุมเราะห์นี่ให้กำลังใจกันแบบนี้พี่น้องอะไรนะเป็นการบริจาคชนิดที่ไม่ต้องใช้สตังค์ข้อที่9ให้ความเมตตาไม่ใช่ดุตลอดไม่ใช่ด่าตลอดไม่ใช่ตีตลอดไม่ใช่พี่น้องครับพูดจาดีๆความเมตตาสงสารแล้วขอดุอาให้เขาเรื่องที่10นะครับพี่น้องให้โอกาสเขาได้แก้ตัวทุกคนมีความผิดหมดอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นครับที่ให้ประเวงเวลาไว้ไม่รีบลงโทษก่อนตายพี่น้องครับให้เวลาบางคน40ปีมี50ปีมีไม่รีบลงโทษไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยหรือฟาโรห์ไม่เคยเป็นหวัดแม้แต่จามก็ไม่เคยนี่ให้โอกาสถึงขนาดนี้แต่ฟาโรห์ก็ยังตะกับบทยังเย่อหยิ่งยังทำตัวเป็นพระเจ้าแทนอัลลอฮ์เลยนะครับฉะนั้นการให้โอกาสได้แก้ตัวเป็นการบริจาคเป็นการให้ที่ไม่ต้องใช้สตางค์มีทั้งหมด10ข้อครับพี่น้องฉะนั้นพี่ผมนำเรื่องนี้มาต้องการจะเตือนผมเองเลยให้กำลังใจท่านพี่น้องว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ให้โอกาสคนเป็นการแทนการบริจาคด้วยเงินของท่านด้วยทรัพย์สินของท่านการบริจาคทั้งหมดเข้าบัญชีท่านหมดเลยนะครับพี่น้องอันนี้ก็เหมือนกัน10ข้ออันนี้เข้าบัญชีท่านหมดเลยนะครับพี่น้องนี่คือแต่ต้องทำทั้งหมดนั้นเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุสตอฟาอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่ามุสลิมออนแอร์